ครับผมสวัสดีนะครับกับสรยัตนะครับผมอะไรก็ถ่ายนะครับช่วงนี้ก็พายุเข้านะครับช่วงประมาณวันที่28นะครับ28เมษาก็ฝนรินทั้งวันทั้งคืนทั้งเช้าแล้วครับผมไปไหนไม่ได้ก็เอาบรรยากาศแล้วกันครับผมฟังเพลงเย็นๆชิลๆครับผมนอกจากชิลๆแล้วเราก็ต้องหาอะไรเป็นแนวเป็นแนวนี่แหละครับผมบรรยากาศเอ้ยช่วงนี้ก็ต้องใช้แอปนิดนึงครับผมหน้าขาวครับป้องหน้า นี่แหละครับผมโอ้บรรยากาศก็ประมาณนี้ครับฟังไอ้ข้างในกระท่อมนะครับผมที่อุทยานบ้านสวนนะครับกระท่อมตากอากาศ3ฤดูด้านนอกครับผมช่วงนี้ก็ฝนเบาลงแล้วครับก่อนหน้านี้ก็โอ้โหกระหน่ำมาเรื่อยๆครับผมก็คิดว่าน่าจะนอนฟังเพลงเนาะครับผมนอนฟังเพลงเก็บบรรยากาศคือไปไหนไม่ได้ครับฝนตกนี่แหละครับผมอันนี้ก็ที่นอนครับผมคิดว่าหลังจากคุยเสียงก็คงจะหาที่นอนแล้วครับผมให้ดูคร่าวๆครับอันนี้นี่แหละครับก่อนที่จะนอนเราก็มีครับผมเครื่องบรรณาการกับบรรยากาศชิลๆครับผมเครื่องบรรณาการนะครับผมโอ้โหก็เป็นธรรมดาเนาะธรรมเนียมของการปิ้งย่างครับผมปิ้งย่างร้อนๆนี่แหละครับผมพบกับเชฟหล่อของเรามาแล้วครับผมมันหยุดทันทีครับเจอฝนตกด้วยจัดเลยครับผมนี่หน่อยวันนี้หน่อยวันนี้โอเดิร์ฟครับโอเดิร์ฟโอเดิร์ฟครับผมนี่แหละครับเป็นบรรยากาศบรรยากาศ3ฤดูครับผมอันนี้ก็เป็นฤดูฝนแล้วครับเออฤดูร้อนแต่ว่ามีฝนแซมแล้วก็จัดไปครับผมคิดว่าถ้าฝนไม่หยุดพายุไม่หยุดก็กินนอนอยู่นี่แหละครับผมอ้าวไม่ทำมาหากินอะไรแล้วก็อยู่กันแบบคลาสสิกนี่แหละครับผมฟังเพลงครับผมอันนี้ก็ฟังเพลงเบาหยองครับผมมันมีอะไรครับคิดถึงเพื่อนอะไรก็เปิดเพลงฟังขับร้องโดยเบาลี่นะครับผมเบาลี่ไก่สุกแล้วครับผมปลาย่างเกลือปลาสะดุ้งครับผมปลาสะดุ้งเกลือมีทั้งปลานิ่มปลานิ่มไอย่างเกลือครับผมพอดีลงแหได้ตัวเล็กแค่นี้ก็กินแค่นี้แหละครับผม ตัวใหญ่รู้หนีไปไหนหมดโอ้นี่แหละครับผมหากินอยู่บ้านนี่แหละครับไม่มีอะไรอยู่บ้านไปไหนไม่ได้ก็หาของในบ้านในสวนนี่แหละกินโอเคครับเดี๋ยวรอช่วงสุกเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมความอร่อยเราจะเป็นยังไงนะครับผมนี่ในบรรยากาศนี่ครับผมต้องปิดเพลงก่อนครับไม่ได้ถ้าไม่ใช่เพลงเราติดลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นของเราเปิดได้เพราะแต่ของคนอื่นไม่ได้ครับผมเป็นลิขสิทธิ์โอ้แต่มุมนี้น่ากินมากครับผมคนนะครับคนน่ะน่ากินแต่สาวๆใจแตกนุ่มรอไม่ได้นุ่มรอมักอยู่ตามป่าตามดงนี่แหละครับไม่ค่อยอยู่ในเมืองหรอกทุกวันนี้หายากอะไรนะอะไรจะได้ไอ้สุภาษิตก็ช้างในป่าใหญ่อะไรพวกนี้อะไรเงี้ยเห็นไหมครับพวกคนหน้าตาดีเขาไม่ค่อยอยู่เมืองกันเขาจะอยู่ในป่าในดงแต่ไม่ใช่ป่าเดียวกันนะครับผมอย่าเข้าใจผิดนะครับไผ่เยอะตรงนี้ก็ไม่ใช่ไผ่เดียวกันนะครับเพื่อนคู่ซีครับแต่สมัยเรียนอนุบาลเลยครับผมมีบ้านอยู่หมู่บ้านติดกันนี่แหละมีคนถามหาบ่อยนะหนุ่มแล้วคนหล่อๆขาวๆไปไหนล่ะนี่เข้าป่าไม่ได้โอกาสเข้าป่าส่วนนี้ได้เข้าป่าครับอะไรนะที่เพลงไว้นะวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าเออมันที่เพลงใช่นะจะเข้าแบบไหนหาของเพลงไปหาของป่าครับแต่ไม่ใช่ป่าเดียวกันแน่นอนครับได้ทรงผมใหม่ครับผมเดี๋ยวผมก็จัดทรงผมใหม่เหมือนกันนี่ครับนี่เป็นทั้งนี่เขาสามารถนะมาตัดเองได้ครับผมแน่นอนมากครับผมนี่ครับก็ธรรมดานะครับคลิปของผมก็จะมีอย่างนี้บ้างเล็ดรอดบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเป็นวิถีชีวิตจริงๆของเรานะครับจะไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่พอประมาณไม่มากมายเนาะอาจจะมีโชว์บ้างนิดๆหน่อยๆนะครับผม
ก็ตามสไตล์ตามบ้านตามชีวิตที่เราเป็นนี่แหละพริกแล้วครับผมนี่ครับแต่ว่าปลาเล็กสุกแล้วครับผมจะบอกให้นี่แหละครับผมปลาขาวในห้วยหน้าบ้านนี่แหละครับผมมันต้องกินทั้งขี้ตังมูลนั่นแหละเพราะนิดนึงครับผมก็ร้อนๆแล้วก็พวกปลาขาวก็จะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นี่แหละครับผมเดี๋ยวใช้กล้องหน้าก็จะลำบากนิดนึงครับผมโอ้โหปับปับโอ้โหครับพี่น้องมันร้อนมือมากครับร้อนร้อนแหม่มขมเลยอ่ะขมดีครับผมแบบเนี่ยคนหล่อก็ไปดูกระจกข้างหลังอยู่ที่นี่ดีอย่างหนึ่งครับถ้าจะถ่ายต้องดูกระจกก่อนงั้นเข้ากล้องไม่ได้เดี๋ยวเข้ากล้องไม่ได้ครับเดี๋ยวกล้องบอกว่าเอ้ยมีไวรัสติดอะไรอย่างเงี้ยครับผมเดี๋ยวรอให้ปลานิลสุกก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนะครับผมนี่สักครู่ครับผมกับบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศมากชิลมากครับผมอยากให้พายุเข้าไว้บ่อยเข้าไปจำเลยไม่ไปไหนอยู่บ้านนี่แหละหาทำอะไรกินไปจำนี่แหละครับผมงานการไม่ทำกับเขาหรอกก็อย่างนี้แหละครับผมนี่นั่งทำอะไรกุ๊กแกะไปเล่นๆไปตามภาษาก็เรียนรู้ไปครับผมช่วงนี้ผมก็หัดเรียนรู้นี่นู่นนั่นไปด้วยอยู่ที่บ้านอยู่ที่สวนนี่นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวรอปานิมสุขก็มาดูกันทีนึงครับผมเดี๋ยวฟังเพลงรอก่อนครับอีสานสืบสานตำนานชีวิตพอเพียงอยู่ที่บ้านก็เพียงอำเภอกาบเชิงชีวิตพอเพียงครับผมโดยเบาลี่นะครับผมครับผมปานินเราก็เริ่มสุกแล้วครับผมเดี๋ยวชิมหน่อยครับผมชิมก่อนอย่าสุดยอดเลยครับผมหวานอร่อยกับบรรยากาศครับผมดูบรรยากาศข้างหลังก่อนครับผมโอ้ยนี่แหละครับผมก็คิดว่าถ้าพายุไม่หยุดก็จะกินกันอยู่อย่างนี้แหละกินปลานะครับผมอย่างอื่นไม่มีตังค์ซื้อหรอกครับผมเบาลี่เสียงเพราะมากครับผมเดี๋ยวสักวันจะเอามาโชว์สดนะครับผมตัวนี้ต้องใช้กล้องหน้าครับพึ่งกล้องหน้านิดนึงครับผมสีผิวไม่ค่อยดีครับผมนี่แหละบรรยากาศแบบบ้านๆเราเนาะยื่นกล้องไปข้างหน้าเลยดูให้ดูภายในครับผมนี่ครับภายในครับประมาณนี้นี่เลยครับผมนี่ด้านหลังผมได้ครับแบบธรรมชาติเผื่อมีใครอยากจะมาชิวๆเหมือนผมบ้างนะครับผมโอ้มีทุ่งนาอยู่ข้างหลังโอ้ครับผมไปเหลือแค่ห้องน้ำครับถ้าได้ห้องน้ำก็ไม่ต้องไปไหนแล้วครับกินนอนแล้วก็อยู่นี่นี่ครับผมช่วงนี้ก็ฝนซาลงนิดนึงแล้วนะครับก็ถือว่าดีไปเพราะว่าถ้าฝนมาแรงมากก็หวานข้าวหวานอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเมษานะครับผมก็ลำบากของชาวไร่ชาวนาเราแต่ก็สู้มันกันแหละครับผมก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับที่ดูสรยัตทุกคลิปเพราะสรยัตก็คือลูกชาวไร่ชาวนาที่อยากจะปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างให้เห็นนะครับให้เห็นแล้วก็เป็นร่วมเป็นกำลังใจเป็นแนวร่วมที่จะสรรสร้างเกี่ยวกับวิถีชีวิตบ้านเราแล้วก็ปรับเปลี่ยนให้มันมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นนะครับผมก็เอาบรรยากาศความสุขแบบบ้านๆนะครับผมมาฝากกันนั่นคือสิ่งที่ผมหาได้ที่อยู่ในสวนนะครับผมคือไปไหนไม่ได้ก็หากับอาหารอะไรต่างๆมาข้าวก็มีพร้อมครับใส่หม้อมาเรียบร้อยจริงๆถ้าได้ข้าวใหม่อุ่นๆก็น่าจะดีเนาะกำลังร้อนๆย่างปลาร้อนๆข้าวสวยร้อนๆเอาข้าวให้ไก่หุงใหม่เลยครับเพื่อนบอกหุงไงคนหิวจะตายอยู่แล้วจะหุงใหม่ทำไมกว่าจะได้กินนี่นะครับผมเดี๋ยวมีโอกาสคงจะได้เห็นออกสื่อบ่อยครับผมเผื่อสาวๆจะกรี๊ดกราดกันบ้างจะว่างตัวไหนไม่รู้ว่างแค่สิ้นเดือนครับกลับบ้านครับผมเดี๋ยวส่งท้ายด้วยเสียงเพลงครับผม
ที่ผมพูดถึงลืมมาดูนะครับผมในห้วยนี้แหละครับที่ผมไปลงแหมาก็ลงอีกฝั่งนึงครับผมนู่นหน้าสวนเลยครับผมบายดีชีวิตนี่เพลงยังบอกว่าชีวิตที่พอเพียงครับเบาบ้านๆเดดีกรีหนุ่มดีกรีทั้งหลายนะครับผมกับสรยาตก็ขอลาแล้วครับผมกับคลิปนี้กับบรรยากาศช่วงฝนตกนะครับผมฝนตกแล้วก็อยู่บ้านอยู่สวนกับปิ้งย่างเนาะครับผมครับสวัสดีครับผมติดตามผมในคลิปต่อไปด้วยนะครับโอ้อะไรก็ตาเอ้า